สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับขออนุญาตเมื่อสักครู่สัญญาณขาดหายไปนะครับตอนนี้สัญญาณน่าจะเข้ามาเป็นปกติแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับใส่เสื้อช่อง5พอดีทางช่องเคยมอบให้เมื่อปีก่อนนะครับก็ชอบใส่เพราะว่าดูลึกๆ ก็เป็นสื่อมวลชนแบบมีช่องมีเหล่านะครับแล้วก็โดยปกติก็ชื่นชมงานของทางกองทัพบกช่อง5อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นกลางนะครับในบางสื่อในบางช่องในบางรายการนะครับส่วนหลายรายการก็โดนตำหนิจากสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนไปหลายช่องอยู่เหมือนกันเพราะนั้นก็เคยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องบางเรื่องเคยอาจจะได้ร่วมงานกันด้วยในบางครั้งบางคราวนะครับก็เล่าสู่กันฟังว่าเอาเสื้อเขามาใส่นะครับวันนี้ครับขออนุญาตออกตัวพูดถึงเรื่องของราชสกุลนิดนึงนะครับสื่อไทยรัฐเองก็ไปลงข่าวนะครับเรื่องของน้องแพรวาไปเขียนหัวว่าทางราชสกุลใช้คำว่าราชสกุลทุกคนทราบดีครับว่านามสกุลพระราชทานเป็นราชสกุลเพราะฉะนั้นถ้าโพสต์หัวว่าราชสกุลนามสกุลนี้นามสกุลนี้นะครับเพื่อที่จะขอให้มีการวิงวอนสื่อมวลชนว่าอย่าไปตำหนิเหมารวมในต้นราชสกุลนะครับผมบอกอย่างนี้ครับกรณีราชสกุลเนี่ยเป็นที่พระราชทานมาคนทราบดีครับแต่สื่อมวลชนบางทีก็ไปยุไปโหนลงมาผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับคุณก็ไม่ต้องไปโพสต์หัวข่าวอย่างนั้นนะครับทางไทยรัฐเองผมก็ไม่ได้ตำหนิอะไรท่านแต่ความหมายรู้สึกว่าการโพสต์อย่างนั้นมันไปดึงให้คนสนใจข่าวโดยไปดึงสถาบันลงมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะราชสกุลต้นราชสกุลบางครั้งบางทีเนี่ยท่านพระราชทานมาแล้วด้วยการมีคุณงามความดีของตระกูลนั้นๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพาดหัวคำว่าต้นราชสกุลหรือราชสกุลอะไรก็แล้วแต่ผมกำลังมองอย่างนั้นนะเพราะนั้นถ้าคุณจะโพสต์หัวดีๆคุณก็โพสต์ไปเลยว่าตระกูลนามสกุลพระราชทานอะไรก็ได้วิงวอนสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเนาะไม่ต้องไปดึงว่าราชสกุลคนมองแล้วเหมือนอุ๊ยราชสกุลอะไรเนี่ยคือมองเหมือนในรั้วในวังผมไม่ได้วิจารณ์สถาบันนะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าคุณพยายามไปดึงสถาบันลงมาตลอดให้คนสนใจข่าวทำไมพูดในฐานะสื่อมวลชนตัวเล็กๆแล้วก็ช่องไทยรัฐก็เป็นช่องที่ค่อนข้างนับถือกันก็ทางวรรณาธิการก็รับในสิ่งที่ผมพยายามบอกคุณก็พยายามที่จะไปแยกแยะเนื้อหาข่าวกับหัวข้อข่าวให้ดีนะครับเดี๋ยวคนที่เข้ามาเสพข่าวมันจะเป็นอะไรสองแง่สองงามในสภาวะปัจจุบันอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องที่หนึ่งที่พยายามจะวิงวอนขอสำนักข่าวหลักนะครับก็ปรับปรุงกันไปคุยกันไปแนะนำกันไปนะครับในฐานะน้องคนหนึ่งก็แล้วกันที่จะบอกอันต่อมาครับคนก็เริ่มเข้าใจเนื้อหาข่าวแล้วใส่ใจไปลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของข่าวนี้ก็คือน้องแพรวา9ศพขออนุญาตพูดคำนี้ว่าน้องแพรวา9ศพเพราะไม่ได้มีเจตนาจะดูหมิ่นน้องแต่พูดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในสังคมเมื่อหลายปีก่อนในกรณีที่น้องขับรถนะครับแล้วไปชนรถตู้ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากหนึ่งในนั้นมีด็อกเตอร์ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเนื้อหาข่าวจะประมาณนี้สุดท้ายแล้วรถเนี่ยเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีกรณีผู้เสียชีวิตไฟคลอกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีคนเสียชีวิต9ศพเขาก็เลยตั้งชื่อว่าน้องแพรวา9ศพก่อนหน้านั้นมีการทวงถามในสังคมเรื่อยมาถึงกรณีการส่งฟ้องส่งไม่ฟ้องการดำเนินคดีกับน้องล่าช้าหรือส่งคดีล่าช้าหรือประการใดก็แล้วแต่วันนี้ผมมาพูดกับคุณในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งในฐานะคนที่พยายามเรียกร้องให้มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะกับเนื้อหาสื่อที่มันลงสื่อโซเชียลแล้วบางครั้งบางทีไม่ค่อยจะตอบสนองกับสังคมที่มักจะอ่านหนังสือแค่ 2-3 บรรทัดโดยขาดการคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบชัดเจนนะครับผมพูดให้ฟัง 2-3 กรณีเลยดีกว่ากรณีที่1ครับเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุการเกิดจากอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดแน่นอนครับเหมือนเราครับวันนี้เราใช้นามสกุลกิ๊กก๊อกธรรมดาหรือเป็นนามสกุลพระราชทานหรือแต่งตั้งให้ดูสวยหรูหรือเป็นนามคุณนักการเมืองดังสั่งสมบารมีมาด้วยความดีหรือความไม่ดีไม่รู้แต่ราชสกุลที่ผมกำลังพูดถึงนี่ก็คือของน้องแพรวาเนี่ยเป็นราชสกุลที่เราได้รับพระราชทานมา
ขามีการสั่งสมความดีระดับเมื่อก่อนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเป็นที่ปรึกษากองทัพเป็นยศพลเอกยศนายพลมาตั้งแต่ต้นตระกูลเดิมเลยเพราะฉะนั้นนามสกุลดังนามสกุลนี้เป็นที่เชิดชูและเป็นที่ได้รับพระราชทานรวมถึงทำคุณงามความดีมามากมายรวมกับประเด็นอื่นๆอีกเช่นการมีความโด่งดังเนื่องจากลูกหลานเป็นดาราครับผมไม่แน่ใจคุณนัทเทพอัศดินนี่เป็นลูกหลานบ้านนี้หรือเปล่าก็น่าจะใช่แหละนะครับพอเป็นที่สนใจในสื่อสาธารณะสังคมเนื่องจากนามสกุลดังแล้วก็มีการเป็นที่จับจ้องในสังคมสื่อสาธารณะนะครับประกอบกับมีเหตุเกิดขึ้นเรื่องของอุบัติเหตุของน้องแพรวาเกิดขึ้นคนจับจ้องครับพอจับจ้องเสร็จต้องแยกแยะ ก่อนสังคมไทยแยกแยะก่อนนะครับว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่พอเกิดแล้วรู้นามสกุลหรือรู้เนื้อหาข่าวหัวข้อข่าวแล้วว่ามาจากตระกูลไหนนามสกุลไหนอะไรดังก็อย่าไปเหมารวมครับมันไม่ยุติธรรมเลยกับการที่เกิดขึ้นกับกรณีที่วันหนึ่งเราพลาดนามสกุลเราคิดก๊อกก็เถอะแต่หมู่บ้านเรารู้จักนามสกุลเราเฮ้ยฟังข่าวนามสกุลในบ้านตาแดงนี่ว่าในอำเภอฟังเอ้ยในจังหวัดฟังเฮ้ยมันบ้านตาคนนั้นบ้านตาคนนี้รู้แค่ว่าบ้านไหนอะไรยังไงใครไปแจ้งข่าวช่วยเหลือกันหรือว่าไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็พอการวิพากษ์วิจารณ์สมัยนี้มันเร็วครับลงสื่อโซเชียลประจานออกแชร์ออกแป๊บเดียวรู้เรื่องแล้วนี่ตระกูลน้องแพรวาเขาต้นราชสกุลเนี่ยผมไม่ได้มองว่าน้องแพรวาผิดหรือถูกเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าพอเกิดประเด็นในโซเชียลมีการแชร์มีการด่ากันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับฟ้องร้องดำเนินคดีกันอีกคอมเมนต์ต่างกันเป็นคดีหมิ่นประมาทอีกแล้วเขาตั้งการจะฟ้องกันอีกแล้วครับผมไม่อยากให้คดีอย่างนี้ลกไปในศาลเลยคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับมันจะแตกออกมาเป็นคดีอีกคดีนึงอีกเหรอแล้วคนที่เห็นต่างกันไปด่าเขาไปว่าเขาโดนตั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วผมถามนิดนึงครับวันนี้พอมันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดการวินิจฉัยคดีส่งฟ้องส่งไม่ฟ้องน้องในก่อนหน้านั้นเรื่องแยกแยะมาว่าน้องเขาเยียวยาหรือไม่เดี๋ยวเราคุยกันอีกเรื่องนึงประกันปัจจุบันน้องเขามีการซื้อประกันแล้วประกันได้จ่ายไปตามความข้อเท็จจริงที่คุณลืมคิดไปหรือเปล่าว่าประกันที่น้องมันมีหรือไม่ประกันพ.ร.บ.บุคคลที่สามประกันรถชนประกันอุบัติเหตุสองคันที่ชนกันจะไม่มีคันไหนมีประกันเหรอหรือว่าน้องเขามีประกันหรือไม่ไม่รู้นะครับใครรู้ตอบผมมาทีแต่ผมลองสันนิษฐานว่าถ้าบริษัทในประเทศไทยมีการประกันกับรถทุกคันแล้ววันนี้ใครไม่ซื้ออีกเรื่องนึงแต่ถ้าน้องเขาซื้อประกันภัยวันนี้มีเคสอย่างนี้เยอะแยะมากมายที่มันเข้ามาอยู่ในมือผมแล้วผมออกตัวช่วยเหลือกับคปภ.สคบ.เมื่อวานจะเคสหนึ่งคปภ.สคบ.กว่าจะไปถึงคณะอนุญาโตตุลาการในบางเรื่องกว่าจะไปถึงคดีแพ่งในบางครั้งคุณรู้ไหมถ้าประเทศไทยมันอันนี้แยกแยะก่อนนะถ้าประเทศไทยเนี่ยมันง่ายเหมือนกับทุกอย่างตามพันธสัญญาน้องแพรวาไม่ต้องเหนื่อยหรอกครับคุณฟังผมไม่ดีนะผมไม่เหมือนชาวบ้านนะผมบอกก่อนคุณจะไปกล่าวหาว่าเขาเรื่องอะไรผมไม่รู้นั่นคือเจตนาว่าเขาเคยทำแล้วเขาไม่รับผิดชอบอะไรแต่วันนี้ผมพูดในเรื่องที่ผมเคยประสบพบเจอมาก่อนเมื่อวานจะเคสนึงละมีการทะเลาะเบาะแว้งกับบริษัทประกันควรจ่ายเท่านี้ก็ไม่จ่ายเขาง่ายๆอัตโนมัติมึงซื้อกันเท่าไหร่จ่ายกันเท่าไหร่ก็จ่ายกันไปตรงๆทุกวันนี้เหรอมีเคสนึงที่ผมรับดำเนินคดีมารถจอดติดไฟแดงอยู่คนซื้อประกันภัยขับรถไปชนเขาจนเป็นแม่ค้าล้มลงไปกลางไฟแดงเลยครับปัจจุบันใช้ชีวิตไม่ปกติร่างกายไม่ปกติเกือบทุกพลภาพอะและไอ้คนขับเสือกไร้จรรยาบรรณซื้อประกันประเภทหนึ่งไว้ครับแต่ไม่เสือกร้องขอให้ประกันประเภทหนึ่งที่ตัวเองซื้อไว้ไปเยียวยาคนที่มึงชนน่ะขึ้นศาลตัดสินตามสภาพครับตัดสินตามข้อเท็จจริงที่แม่ค้าคนนึงหนังสือไม่เก่งหนังสือไม่เป็นจ่ายแค่หลักไม่กี่บาททั้งๆที่มันต้องควรจ่ายตามกรมธรรม์เพราะซื้อกันโดยอัตโนมัติแต่สุดท้ายถูกดำเนินการโดนล่อหลอกโดยตัวแทนผมก็ไม่เข้าใจว่าบางครั้งบางทีตัวแทนเนี่ยหรือว่าตัวจ่ายสินไหมมีการล่อหลอกให้เซ็นรับหรือว่ามีกรณีการเซ็นรับไปโดยแบบต่อไปจะไม่ดำเนินการทางคดีอาญาและแพ่งอีกต่อไประวังระวังเรื่องข้อความเหล่านี้ให้ดีนะสุดท้ายไปฟ้องร้องต่อศาลศาลบอกเอาคุณตกลงกันไปแล้วคุณตกลงจะรับการตามนี้แล้วเพราะตำรวจรู้กับประกันรู้กับสินไหมรู้กันกับการที่จะจ่ายทำไมการที่จะจ่ายเงินคนเนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บอกไปเลยครับกรณีอย่างน้องแพรวาเนี่ยผมถามนิดนึงถ้าเกิดเขามีประกันแล้วคุณไปสืบสาวเราเรื่องของประกันดูก่อนนะแล้วมันมีตัวแปรสำคัญที่คุณไปด่าน้องเขาเช่นไปเรียกร้องขอให้ประกันชดเชยแล้วประกันไม่ชดเชยตามที่สมควรจะทำเช่นบางทีป้าคนหนึ่งที่เป็นแม่ของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ออกมาบอกว่าทุกวันนี้ร้อยพวงมาลัยเนื่องจากลูกแกเป็นด็อกเตอร์เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากการโดนรถชนอุบัติเหตุในเคสน้องแพรวาวันนี้สังคมต้องออกมาร่วมกันเอาเงินมารวมกันเพื่อที่จะไปช่วยคุณแม่คนนี้บอกว่าถ้าลูกชายไม่ตายปัจจุบันคงดีกว่าที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมถามนิดนึงครับถ้าน้องแพรวาเป็นพวกคุณพวกคุณเป็นน้องแพรวาเรื่องที่ควรจะโดนด่าว่าใส่ใจหรือไม่รับผิดชอบหรือเปล่าเยียวยาเขาอย่างไรมีจิตสำนึกหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงที่จะแยกแยะออกมาตำหนิเขานะผมบอกก่อนนะแต่วันนี้เราเข้ามาดูองค์ประกอบโดยรวมที่พวกคุณไม่เคยจะเข้าใจก่อนว่าเขาไปโดนประกันเนี่ยเรียกที่จะจ่ายเต็มเปล่าหรือเรียกร้องอยู่แล้วประกันแม่งกระทำให้การจ่ายแม่งไม่เป็นไปตามกรมธรรม์มีหลายเคสมากครับซึ่งผมบอกเลยว่าโดนตราหน้าว่าเป็นคนบาปของสังคมเนื่องจากประกันที่ซื้อไว้ไม่จ่ายตามกรมธรรม์ที่เขาซื้อไว้พอไปจ่ายเขาน้อยเรียกร้องไม่ได้ไม่อยากขึ้นศาลไม่อยากเป็นคดีโดนหลอกลวงให้เซ็นหลอกลวงให้ยอมหลอกลวงให้จ่ายตังตามไม่ตามกรมธรรม์พอคนที่เสียหายรับไปก็โทษแต่คนที่ชนเขาไอ้คนที่ชนเขาซื้อกรมธรรม์ไปต้องไปไล่ฟ้องไล่เบี้ยว่าทำไมไม่จ่ายตามกรมธรรม์ที่กูซื้อกูจะได้เอาเงินไปเยียวยาเขาแล้วการทำโพเซสเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การวิ่งเต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบถึงแก่ชีวิตแล้วเอามูลเหตุเนี่ยไปส่งให้ศาลพิจารณาให้มีกรณีการลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญาหรือประกอบการพิจารณาคดีอันเป็นโทษที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดอุบัติเหตุและเป็นคดีอาญาให้เกิดการอะไรครับเกิดการรายงานตัวในชั้นคุมประพฤติให้คุมประพฤติแทนเพราะไม่เคยก่อเหตุเป็นอุบัติเหตุแต่เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีเกี่ยวกับรถชนอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ว่าไม่ได้ตั้งใจเหตุให้รอลงอาญามีเหตุบรรเทาความเสียหายดิ้นรนบรรเทาความเสียหายให้กับคู่กรณีแล้วที่เกิดขึ้นมันจะเป็นองค์ประกอบในการลงโทษสถานเบาให้กับน้องเขาเพราะอย่าลืมว่ามันเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดอันนี้คุณดูองค์ประกอบนี้ก่อนนะไม่ใช่คนไทยสัจจะด่าผมไม่ได้ยุให้ด่าเขาหรือไปว่าเขาหรือไปว่านามสกุลเขาหรือไม่ควรว่าเขานั่นคือเรื่องแรกที่ผมจะบอกคุณก่อนเพราะผมรู้ครับอ่ะแต่ถ้าสมมุติกรณี9ศพเนี่ยน้องมันไม่ดิ้นรนเลยครับไม่ไปดูบริษัทประกันเลยว่ากูซื้อบริษัทประกันนี้ไว้ต้องจ่ายใครเท่าไหร่ไม่ไปตามเรื่องตามราวเลยอยู่นิ่งเฉยๆไม่มีเหตุในการที่จะไปวิ่งเต้นเพื่อเยียวยาผู้เสียหายผู้เสียชีวิตไม่เป็นเหตุในการที่จะดูหน้าสงสารเลยให้ศาลเชื่อและลงโทษสถานเบาหรือได้เยียวยาเขาในเงินส่วนตัวบ้างหรือศาลสั่งให้ดำเนินการอย่างไรเราไม่ทำตามศาลสั่งแล้วยังจะมามีกรณีที่มีข่าวมาว่าเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ชีวิตสบายๆไม่ดูแลไม่ทำตามคำสั่งศาลไม่รับผิดชอบไม่เหลียวแลนั่นคุณประณามได้เลยครับเพราะในวินยูชนทั่วไปเขาก็ต้องประณามอยู่แล้วครับเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเด็กคนนี้ทำไมถึงไม่เรียกร้องความเป็นธรรมไม่เยียวยาผู้เสียหายถึงแก่ชีวิตไม่ดูแลชีวิตทรัพย์สินเขาไอ้นี้น้องเขาบอกว่าประกันไม่จ่ายผู้ต้องหาก็ต้องจ่ายเขาเรียกว่าจำเลยที่2แล้วยังไงก็ต้องจ่ายป่ะใช่ครับต้องจ่ายผมกำลังแยกแยะให้คุณฟังไงครับคุณฟังผมดีๆครับกำลังแยกแยะครับนะครับฟังนะผมก็แยกแยะให้คุณชัดเจนแล้วไงครับว่ามันมีสิทธิ์เหมือนคุณซื้อประกันเนี่ยคุณจะบอกว่ากูชนแล้วเว้ยประกันไม่ต้องเดี๋ยวกูจ่ายเองไม่ใช่ก็ผมบอกคุณอยู่นี่ไงให้ดูบริษัทประกันก่อนเพราะมึงซื้อประกันพอคุณซื้อประกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเหตุบรรเทาความเสียหายให้มากที่สุดไปเรียกร้องประกันมาจะต้องจ่ายรายละล้านแต่ประกันแม่งพลิ้วไม่อยากให้มีปัญหาเพราะกดดันว่าเดี๋ยวว่าเอ้ยถ้ามึงจ่ายไม่เต็มที่ไม่เป็นการบรรเทาความเสียหายมึงโดนติดคุกนะเว้ยคนชนประกันก็บีบคั้นจ่าย 300,000 บางรายไม่พอใจครับจะเอา 500,000ไอ้คนเราอ่ะไอ้ที่ขับรถอ่ะหรือแพรวาขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้ไปหาไอ้สัก 200,000 ให้เขาคือต้องเรียกในส่วนที่ควรได้ก่อนเข้าใจมั้ยครับ
แต่ถ้าไม่ได้ทำประกันไม่จ่ายหรือไม่ได้ทำประกันไว้นั่นคือความประมาทเลื่อยๆที่ตัวเองไม่คิดจะทำประกันอะไรไว้เลยไม่คิดว่าอนาคตจะเกิดเหตุอะไรหรือไม่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรกับสังคมเลยไม่ทำประกันไอ้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่น้องต้องฟักเต็มเพื่อบรรเทาความเสียหายและการเยียวยาในคดีอาญาที่เกิดขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุกับศาลให้มีเหตุอันบรรเทาโทษเนื่องจากบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีและให้ลงโทษสถานเบาหรือให้รอลงอาญาหรือมีการควบคุมบำเพ็ญตนให้กับสาธารณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนี่ครับเป็นสิ่งที่ผมบอกให้คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนผมไม่ได้อุ้มน้องไม่ได้บอกว่าน้องผิดน้องถูกแต่ผมกำลังบอกว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนเขาได้เสมอนะครับผมบอกก่อนนะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้โดยใครก็ไม่ได้ตั้งใจฆ่าคนหรอกครับแต่ตัวแปรสำคัญมันมีพวกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อไหร่คุณเป็นเหมือนน้องแพรวาโดนประณามโดนแน่ครับแล้วผมก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ต้องไปประณามเขาแต่กำลังจะบอกก่อนประณามเขาก็ดูองค์ประกอบสำคัญที่บริษัทประกันไม่ได้ถูกเอ่ยถึงในเรื่องนี้เลยแต่ทุกคนโบยความผิดไปให้น้องมันน้องมันควรโดนด่า 100% แต่ไอประกันที่น้องมันซื้อจ่ายไม่ยอมจ่ายน้องมันไปเยียวยาน้องมันก็ไม่ตอบสังคมสมมติผมมองในแง่นี้ก่อนแง่ต่อมาครับน้องมันผิดถ้าเป็นตามเนื้อหาข่าวที่พูดผมพูดตามเนื้อหาข่าวที่เห็นผิดเต็มๆถ้าเนื้อหาพูดอย่างเนื้อหาข่าวพูดอย่างนั้นแล้วน้องมันทำอย่างที่เนื้อหาข่าวกล่าวไว้นะครับไม่เยียวยาเขาเลยไม่ทำตามคำสั่งศาลเลยเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปแต่งงานอยู่เฉยๆเลยหลบเลี่ยงความเป็นเรื่องเป็นราวคนเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณยังไม่อยากจำเลยว่าคุณเกิดอุบัติเหตุกับใครมาเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจคุณเข้าใจไหมคุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดการฆ่าคนโดยมือโดยตีนคุณล็อกใครๆก็อยากลืมครับแต่ถ้าลืมแล้วไปให้คนอื่นเขาจำมันก็ไม่ใช่สันดานคนที่ดีก็ต้องไปถามน้องมันว่าน้องลืมเพื่ออนาคตที่น้องจะเห็นแก่ตัวลืมอยู่ฝ่ายเดียวเหรอแล้วไอ้สิ่งที่กระทำเขาไว้ไปรับผิดชอบเขาตามคำสั่งหรือตามที่รับปากไว้ในศาลหรือยังถ้ายังอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปกลับไปทำอย่าเห็นแค่ตัวคิดว่าตัวเองต้องลืมเสียอย่างเดียวคนอื่นเขาก็ไม่อยากจำในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำการประมาทเลินเล่อของน้องเช่นกันประธานบอยคนอย่างผมไม่พูดอะไรแบบซ้ายไปเลยขวาไปเลยผมพูดกลางๆเพราะทุกคนน่ะอย่าลืมว่าเคสดังกล่าวเป็นเคสอุบัติเหตุอย่าลืมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณมีนามสกุลไหมคุณมีรถขับหรือเปล่าคุณมีประกันชีวิตไหมคุณใช้ชีวิตบนท้องถนนไหมกับการเสี่ยงภัยโดยบริษัทประกันที่แม่งไม่เคยแน่นอนในการเราซื้อเต็มเมื่อวานบริษัทประกันชีวิตเลี่ยงจ่ายคืนเบี้ยเนื่องจากไม่ยอมตอบคำถามว่ากินเหล้าเยอะว่ากินเป็นโรคหัวใจไหมพอขอตายไปไม่จ่ายครับเพราะไม่ยอมตอบคำถามอ้าวก่อนหน้านี้ก่อนมึงจะเก็บเบี้ยเขามึงมาขายประกันเขาบอกไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำส้นตีนเถอะครับแล้วเวลาเกิดเหตุมึงคืนเบี้ยเขาอะพูดไปทำไมก็ใช้ค่าเสียหายเขาสิรับผิดชอบหน่อยก็จ้าคุณกิตติชัยวัชโรไทยขออนุญาตครับท่านพูดไปทำไมก็ใช้ค่าเสียหายเขาสิครับผมก็กำลังจะบอกท่านว่าใช้ค่าเสียหายเขาไปแต่กรณีที่เราซื้อค่าเสียหายจากกรมธรรม์ไว้แล้วกรมธรรม์จ่ายเขาเต็มหรือยังไปเรียกร้องเขามาให้หรือเปล่ามันจะได้ไปเติมเต็มสิ่งที่น้องมันอาจจะหาไม่ได้หรือหาได้แล้วมันไม่เท่ากับการเยียวยาตามความพอใจของ9คนนี้เข้าใจไหมครับ9คนนี้อาจจะมีกรณีการจ่ายตังค์แต่เนื่องจากเขาได้ซื้อกรมธรรม์ไว้เขาไปเรียกกรมธรรม์มาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการประกบตังค์ให้มันดูเยอะขึ้นไหมมันจะได้เยียวยากับอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วจ่ายเขาไปแต่ถ้าไม่ซื้อประกันโดยประมาทเลเล่อหรือไม่มีเงินไปสมทบให้พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือไม่กระทำการใดๆเลยในการที่จะร่วมรับผิดชอบไม่ได้เรื่องครับไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบคนครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมบอกอันต่อมาครับนามสกุลอย่าไปเหมารวมเลยครับความดีที่เขามีสร้างสมใช่ว่าวันนี้มีคนคนหนึ่งในตระกูล
จะกระทำการใดๆให้มันมีความรู้สึกว่าฉันทำโดยตั้งใจนั่นคืออีกเรื่องนึงก็ไม่ได้เกี่ยวกับวงตระกูลคุณพ่อคุณแม่สอนดีหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องนึงจากเหตุที่เกิดจากมูลคดีที่มีจากพฤติกรรมที่ดำเนินการให้เกิดคดีนั่นอีกเรื่องนึงแต่ครับถ้าวันนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่สิ่งที่จะต้องอย่าแย่นะครับไม่ได้ตั้งใจจากอุบัติเหตุที่อยากให้เกิดแต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุอะไรที่ตั้งใจเลี่ยงไม่ช่วยเขาไม่ดูแลเขาอะไรที่เลี่ยงไม่ดำเนินการเพื่อที่จะเยียวยาเขาเพื่อที่บรรเทาความเดือดร้อนเขาอะไรที่เลี่ยงในสิ่งที่รับปากไปแล้วกับศาลแล้วไม่ทำตามที่ศาลบอกอันนี้ใช้ไม่ได้ครับอันนี้ชัดเจนครับเพราะอะไรครับการที่เกิดอุบัติเหตุยังพอพึงได้ว่ามันคืออุบัติเหตุแต่การที่ไปรับปากมั่นหมายมั่นเหมาะเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาคุณไม่ทำตามที่บอกไม่ทำตามพันธสัญญาไม่ทำตามในสิ่งที่จบคดีกันไปแล้วจะช่วยเหลือเยียวยาเขาปล่อยให้ครอบครัวเขาที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของคุณทำให้เขาใช้ชีวิตลำบากขาดคนดูแลอันนั้นสังคมประณามคุณแน่นอนครับคุณไม่ต้องห่วงแล้วสมควรจะโดนประณามด้วยครับกลับไปคิดครับน้องผมบอกเลยครับวันนี้ในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งผมไม่ได้ออกมาแก้ตัวให้น้องไม่ได้ออกมาแก้ตัวให้ใครแต่อยู่ในฐานะสังคมไทยที่พยายามจะบอกกับสื่อสังคมว่าเสพข่าวตามโซเชียลคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากๆด้วยนะครับอะไรควรโดนว่าอะไรควรโดนตำหนิก็ต้องโดนครับอะไรควรเรียกร้องไปสมทบกับค่าเสียหายเพื่อเยียวยาจ่ายไปให้มันเกิดความพอใจหลายๆฝ่ายบรรเทาความเสียหายที่น้องไม่สามารถจะไปหามาเพิ่มให้เขาได้แล้วมีสิทธิ์ในการเรียกร้องกับบริษัทที่คุณจะจ่ายก็ไปเรียกร้องมาซะแต่มันก็อยู่กับบนพื้นฐานของกรณีไอ้พวกบรรดาคนไร้จรรยาบรรณบริษัทไร้จรรยาบรรณประกันไม่รู้อ่ะมึงโดนด่าก็โดนไปมึงหาตังค์ไม่ได้เขาต้องก้าวศพมึงหาไปกูมีอยู่กูต้องจ่ายศพละล้านแต่กูไม่จ่ายเพราะกูมีความรู้สึกว่ามึงอยากได้กูมาฟ้องกูเองสิเคสแบบนี้มีเยอะแยะมากมายที่พวกคุณไม่เคยรู้เลยองค์ประกอบเหล่านี้มีครับผมเจอประจำไปชนใครแล้วบริษัทประกันควรจะจ่ายตามกรมธรรม์คปภ.มีหน้าที่มาเรียกเปิดกรมธรรม์ดูก็คุณบอกว่าคุณต้องจ่ายเขาเท่านี้ทำไมคุณไม่จ่ายเขาไปล่ะเขาจะได้ไปเยียวยาคนอื่นถ้าไม่พอเขาคงฟักตังค์จ่ายกันเองเพิ่มเติมบริษัทประกันไม่สนใจครับอยากโดนด่าโดนตำหนิโดนไปโดนบีบกดดันไปกูจ่ายได้แค่นี้อยากได้ไปฟ้องศาลเอาให้ยาวนานเลยให้ยาวนานไปเลยให้มึงโดนด่ากดดันไปเรื่อยจนต้องไปขายบ้านขายช่องจ่ายตังค์กันเองแล้วมาไล่เบี้ยฟ้องกรมธรรม์ทีหลังแล้วก็ได้กันหลักไม่ขี่30-40%ด้วยเหตุผลปัญญาอ่อนด้วยกันที่จะเลี่ยงจ่ายเขาอย่างเป็นต้นแยกแยะนะครับส่วนการเยียวยาให้เท่าทันกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประเมินประมาทเลินเล่อกับการที่ขับรถไปชนเขาเสียชีวิตถึง9ศพคุณก็ต้องหามาเยียวยาเขาให้พอใจในสิ่งที่เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นสำคัญหัวเลี้ยวหัวแรงในการดูแลชีวิตครอบครัวให้ทันเลยครับคุณก็ต้องทำให้ทันครับเพราะสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจคืออุบัติเหตุเข้าใจครับแต่สิ่งที่ตั้งใจหลังจากนั้นคือเราได้ตั้งใจบอกกับศาลตั้งใจบอกกับสังคมตั้งใจบอกกับสาธารณชนตั้งใจบอกกับผู้เสียหายไปแล้วว่าเราจะเอามาเยียวยาเขาอย่างไรเป็นเหตุให้เราได้นำการไปแถลงกับศาลให้ศาลมีเหตุอันบรรเทาโทษและทำให้คุณไม่โดนติดคุกติดตารางปล่อยตัวออกมาบำเพ็ญประโยชน์แทนที่จะโดนติดคุกก็จงกลับไปรับผิดชอบในสิ่งที่มีพันธสัญญากับพวกเขาเหล่านั้นซะนี่คือรายละเอียดของคดีนี้รายละเอียดของต่างๆนานาที่คุณคิดไม่ถึงเหมือนคนอื่นเขาพาดหัวข่าวแล้วคุณอ่านแล้วคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นนี่คือผมบอกความเป็นกลางเสมอเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะได้รับการโดนอุบัติเหตุเช่นนี้หรืออาจจะเป็นผู้ทำคนอื่นเพราะอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดว่าคุณอาจจะไปเป็นคนหนึ่งผมอ่านของน้องคนนี้หน่อยนะครับผู้ต้องหาร่วมก็คือผู้ต้องหาร่วมถูกต้องครับคุณต้องจ่ายให้เพื่อบรรเทาโทษตามที่คุณเขียนบรรยายแถลงสารขอลดหย่อนโทษถูกต้องครับถ้าไม่จ่ายก็คือไม่เข้าหลักในการขอลดหย่อนโทษถูกต้องครับ
หลอกศาลครับแบบนี้บริษัทประกันไม่จ่ายผู้ต้องหาต้องติดคุกไปก็ไม่อยากติดคุกต้องจ่ายไปก่อนแล้วไปฟ้องไล่เบี้ยบริษัทประกันถูกต้องครับก็เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปสักครู่อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณพิมพ์มาหลังจากที่ผมพูดถูกต้องครับเพราะนั้นครับถ้าไม่ทันไปจ่ายไม่ทันต้องไปหาแล้วไปไล่เบี้ยกับบริษัทไร้จรรยาบรรณเองครับนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนเคยอาจจะต้องเจอมาแล้วสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้ววันนึงอนาคตคุณต้องตั้งสติกับสิ่งที่คุณขับรถแล้วไม่ได้ตั้งใจไปทำร้ายใครกับชีวิตและทรัพย์สินเขาสมมติหรือคุณเองจะต้องทำอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะให้คดีคุณเนี่ยได้รับการบรรเทาโทษลงมาบ้างหรือครับหรือบรรเทาความเสียหายครับคู่กรณีโดยเร็วที่สุดเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจทำเขาไงนี่คือเรื่องนึงซึ่งผมก็จะพูดได้ประมาณนี้นะครับเพราะทุกคนมีโอกาสได้เจอทั้งโดนกระทำและไปกระทำคนอื่นเพราะมันคืออุบัติเหตุคุณจะได้เรียนรู้ไปกับมันในความรู้นี้ครับอันต่อมาครับสังคมวิพากษ์วิจารณ์เลยครับตามสบายไม่มีใครห้ามคุณไม่ให้ด่าใครไม่มีใครห้ามคุณให้มาเชื่อผมไม่มีใครห้ามคุณให้ไปสงสารใครแต่ต้องแยกแยะกันได้ด้วยว่าเวลานี้ครับมันเกิดเรื่องขึ้นไม่มีการรับผิดชอบตามพันธสัญญาที่ให้ไว้กับศาลมีการเพิกเฉยในการเยียวยามีการไม่ใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการตั้งใจเลินเล่อตั้งใจที่จะไม่ดูแลเยียวยาเขาตั้งใจที่จะเบี้ยวเขาตั้งใจที่จะไม่ดูแลเขาทิ้งคนตาดำๆที่โดนอยู่9ครอบครัวให้ได้รับชะตากรรมอันก่อเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณนั่นสังคมประณามถูกต้องแล้วครับถ้าคุณตั้งใจที่จะบิดเบี้ยวเรื่องนี้ครับประเด็นต่อมาครับอย่าได้ไปว่าถึงนามสกุลนามสกุลนี้นามสกุลนั้นนามสกุลนู้นเกิดเหตุกับครอบครัวใครนามสกุลกิ๊กก๊อกแค่ไหนค่าคนเท่ากันครับค่าของคนเท่ากันครับมันเป็นเรื่องเกิดเหตุเฉพาะคนอย่าไปเอาคุณงามความดีหรือการอยู่แบบสงบเงียบและสันติสุขของแต่ละบ้านแต่ละช่องแต่ละนามสกุลแต่ละตระกูลมาประณามหยามเหยียดให้โดนรังแกให้โดนกล่าวหาให้โดนว่าตำหนิติเตียนมันไม่แฟร์ครับแล้วมันก็ไม่เป็นกลางกับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมครับตระกูลนึงอาจมีเป็น100ชีวิต100ชีวิตทำงาน100อย่าง100อย่างทำงาน100อาชีพ100อาชีพมี100สังคมข่าวออกข่าวเดียว100สังคมพังหมดเหรอ100สัมมาอาชีพที่ปฏิบัติจริงดีพังหมดเหรอเกิดจากการตั้งใจทำหรือไม่ล่ะหรือว่าอุบัติเหตุทำให้สังคมประณามครอบครัวเขาซึ่งมันไม่สามารถไปเหมารวมได้ราชสกุลนี้นามสกุลดังผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้บ้านเมืองเยอะแยะมากมายผิดถูกชั่วดีมันเป็นสิ่งที่จารึกกันมาตลอดในฐานะว่าใครทำอะไรให้ใครแต่ราชสกุลนี้ที่ผมทราบมาเป็นราชสกุลที่มีการทำเพื่อประโยชน์บ้านเมืองมาเยอะครับผมมองถึงตระกูลผมมองถึงความหยาบคายที่คุณกำลังจะมีความรู้สึกว่าไปป้ายแปดเปื้อนให้มันดูเป็นการเหมารวมไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งวงตระกูลไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคุณว่าเฉพาะบุคคลผมไม่ได้ออกมาปกป้องนามสกุลใครดังไม่ดังหรอกครับนามสกุลดังผมยังจับมาดำเนินคดีผมเยอะแยะไปครับเป็นผู้ต้องหาในคดีผมเยอะแยะไปครับผมไม่ได้ใส่ใจหรอกถ้าเขาไม่ดีผมก็แยกคนคุณก็ควรแยกคนครับส่วนกรณีจะไปกดดันให้เขาไปกดดันลูกเขาหลานเขาคนใช้นามสกุลเดียวกันกับเขานั่นคือการที่ผมมองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเริ่มมองก็เริ่มบอกเพราะเฮ้ยนามสกุลเรามันไม่ใช่เป็นนามสกุลไม่รู้จักนะนามสกุลเราดังเพราะนั้นเนี่ยควรจะกวดขันให้เขาไปดำเนินการนู่นนี่นั่นนั่นคืออีกเรื่องนึงซึ่งเราก็ยังไม่ได้ชี้วัดหรอกว่าเขาพิการกดขันให้ลูกหลานเขาไปรับผิดชอบไหมแต่คุณก็เล่นด่าเขาไปแล้วประณามนามสกุลเขาไปแล้วนี่เป็นต้นมันไม่แฟร์ครับผมพูดในฐานะว่าวันนี้พรุ่งนี้คุณกับผมอาจจะเป็นคนโดนกระทำหรือไปกระทำใครเพราะมันเป็นอุบัติเหตุที่เราใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนบ้างเหมือนกันคุณอย่าลืมคิดในแง่นี้นะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ครับสรุปครับคดีน้องแพรวา9ศพอย่าไปพาดพิงถึงนามสกุลใครเขาเลยครับนามสกุลเขาเป็นเรื่องของนามสกุลเป็นเรื่องของรายบุคคลไม่เกี่ยวกับวงตระกูลอันที่2ครับกรณีเกิดเหตุวันนี้พรุ่งนี้ผมกับคุณอาจจะเป็นโดนกระทำหรือไปกระทำใครโดยอุบัติเหตุก็แล้วแต่กรุณาใช้สติ
แล้วใช้การเรียกร้องทุกอย่างที่คุณได้จ่ายไปแล้วก็สมทบจ่ายไปในฐานะที่คุณได้ประมาทเลินเล่อไปทำลายชีวิตทรัพย์สินใครเขาแล้วก็ค่อยๆ คุยกันตั้งสติพอมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแล้วพอหลังจากมีการเยียวยาบรรเทาเหตุบรรเทาภัยบรรเทาโทษเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นครับก็ทำตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับศาลให้ไว้กับผู้เสียหายเพราะเขาก็เสียใจมากพอแล้วอย่าได้เลี่ยงอย่าได้เบี้ยวอย่าได้ทำเป็นเฉยอย่าทำเป็นเนียนเพราะคุณก็เป็นสาเหตุหลักในการที่ทำให้เขาสูญเสียคนที่เขารักแล้วก็ทำให้อนาคตของพวกเขาได้พังลงเพราะการประมาทเลินเล่อของคุณเช่นกันนะครับเพราะนั้นทำอะไรก็ระวังไว้เพราะตั้งตนบนการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ยากแล้วการคาดเดาในอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไม่ได้คุณภาพของประเทศไทยก็ยากอยู่แล้วการซื้อกรมธรรม์เพื่อรับผิดชอบในวันที่เราเกิดจะเผลอเลอขึ้นมาหรืออาจจะไม่ได้เพอร์เฟคคนน่ะอาจจะมีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะถนนหนทางมันเป็นอย่างเงี้ยป้ายก็งงโค้งก็เยอะอะไรก็ไม่บอกเผลอกับการใช้ชีวิตแต่การซื้อประกันไปเต็มจำนวนเงินพอเกิดเรื่องแล้วเขาไม่ได้รับผิดชอบช่วยเหลือคุณด้วยกันการเป็นจำเลยร่วมกันในการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งกันและกันในปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าคุณเหล่านี้เป็นองค์ประกอบทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากครับแล้วก็เรียกร้องให้น้องออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เป็นพันธสัญญาในศาลแล้วกับผู้เสียหายไว้ออกมาครับผมในฐานะสื่อมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์ของสังคมขอใช้เคสนี้ในการที่จะบอกสังคมตักเตือนเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในสติเสพข่าวบนความเป็นกลางชัดเจนในทุกเรื่องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังในคลิปนี้และพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ
ประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน